เกียรตินะคะให้เป็นผู้เขียนบทกวีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผ่านมาในอดีตนะคะติดกันหลายๆปีค่ะโดยวันที่พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคตเนี่ยก็ได้เป็นผู้ที่เขียนบทกวีเพื่อแสดงถึงความอาลัยแล้วก็ความหาวิปโยคของพระประสบกรณิกรชาวไทยระหว่างที่ทำงานเขียนเกี่ยวกับบทกวีเพื่อเฉลิมถวายในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะก็ได้อ่านเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยมากถึงได้ทราบว่าพระองค์เนี่ยทรงมีพระอัจฉริยภาพเนี่ยทุกๆด้านซึ่งไม่น่าเชื่อว่าในบุคคลคนเดียวกันเนี่ยนะคะจะมีทั้งสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาแล้วก็คิดว่าที่พระองค์คือพวกเราชาวพระสงฆ์นิกรคนจะยึดถือไว้เป็นหลักก็คือพระองค์เนี่ยมีความเพียรนะคะสูงแล้วก็อย่างทศพิธราชธรรมที่มี10ประการนะคะจำได้ข้อหนึ่งขึ้นใจอะค่ะสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือมัทธวะคือความนอบน้อมส่วนตัวเองนะคะอย่างอาจารย์เนี่ยก็คิดว่า เราจะต้องมีความนอบน้อมเพราะแม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงเป็นพระประมุขของประเทศท่านยังมีความนอบน้อมต่อประชากรของท่านมีความนอบน้อมที่จะรับความรู้ในทุกๆแหล่งตัวเองก็เลยมาคิดว่าตัวเราเนี่ยคงไม่มีทางที่จะได้แม้แต่เศษธุลีของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแต่ก็อยากจะยึดเอาไว้ว่าน่าจะมีความนอบน้อมเหมือนอย่างประหนึ่งนะคะรวงข้าวอะค่ะรวงข้าวเมื่อเวลาเขาออกรวงแล้วสวยงามตัวเขาเนี่ยจะคล้อมตัวลงไปในขณะที่รวงข้าวที่ไม่ได้คล้อมตัวเนี่ยอันนั้นคือรวงข้าวที่ไม่ได้คุณภาพไม่มีน้ำหนักไม่ได้คล้อมตัวลงไปก็อันนี้ค่ะยึดหลักในใจว่าเราจะต้องนอบน้อมพร้อมที่จะรับความรู้จากหลายๆแหล่งทุกๆแหล่งที่จะมีประโยชน์ในการทำงานของเราค่ะ